จอดไม่ได้ดูทะเบียนเลยคุณพิมเกิดอะไรขึ้นนะครับใจเย็นครับใจเย็นครับมาเดี๋ยวผมบอกให้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ฮะเชิญครับขอบคุณคุณเทิดมากๆเลยนะคะโอ้ถ้าไม่ได้คุณเทิดเนี่ยพิมคงเหวออยู่กลางถนนนะคะไม่เป็นไรครับเรียกประกันยังครับยังเลยค่ะกะว่าจะให้พี่เลิกช่วยเคลมประกันให้นะคะโอเคครับแล้วตอนนี้คุณเทิดเป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่าดีมากครับตอนนี้ผมดีมากๆเลยนะครับการงานนี้ตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ใหม่นะครับมันทำให้ผมฟื้นตัวได้เลยนะครับโอ้จริงเหรอคะครับดีใจด้วยจริงๆเลยนะคะคุณเทิดโอ้โหได้ยินอย่างนี้ก็สบายใจค่ะชีวิตของคนเราเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะพิมเป็นกำลังใจให้นะคะคือจริงๆแล้วนี่ผมยังไม่มีงานครับและไม่มีโปรเจกต์ด้วยครับอ้าวคือผมตอบไปให้ดูดีกับตัวเองอะครับแต่เห็นคุณยินดีผมก็เลยรู้สึกละอายใจครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะปรับตัวกับสภาวะตกงานโดนเมียทิ้งแล้วก็หมดตัวครับแต่ผมก็ยังมีชีวิตได้อยู่ครับเอาเป็นว่าถ้าคุณเทิดมีอะไรให้พิมพ์ช่วยเนี่ยบอกพิมพ์ได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะขอบคุณมากนะครับตอนนี้เริงอยู่กับคุณพิมพ์เหรอครับแล้วมันจะไม่มีปัญหากับสามีคุณเหรอครับไม่หรอกค่ะคือเราคุยกันแล้วพี่เริงเขาเข้าใจค่ะเริงเขามีปัญหาแล้วก็ไม่มีที่พึ่งพิมพอจะช่วยอะไรได้พิมก็อยากช่วยอีกอย่างนึงเริงเขาบอกว่าเขาจะอยู่ไม่นานด้วยค่ะแล้วถ้าอยู่นานนะครับคุณพิมคุณไม่รู้ตัวจริงๆใช่ไหมว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่อะแสดงว่าคุณประสานต้องการที่จะซื้อที่ดินตรงนี้ของผมเนี่ยนะใช่ครับและนี่คือตัวเลขที่ทางผมสู้ไหวถ้าคุณเทิดพอใจกับราคาผมก็จะให้ทนายร่างสัญญาทันทีครับจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ผมอยู่คนเดียวถ้าผมจะแบ่งขายพื้นที่ให้กับคุณประสานเป็นบางส่วนผมก็ยังอยู่แบบสบายครับและข้อเสนอที่คุณประสานเสนอมานี่ผมก็พอใจมากครับ